สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแต่หลายคนอาจจะเข้ามาด้วยปกคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักจริงของมันก็คือว่าผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการซอยไม้ใน f o r ์เบรกยังไงให้มันถูกต้องและเป็นระบบนะครับผมไม่ได้แบบหลับหูหลับตาซอยเห็นการาฟวิ่งขึ้นแล้วก็จะซอยซอยเดียวไม่ใช่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสอนให้หมดเลยนะครับแต่ว่า ไม่ต้องสนใจชื่อคลิปนะครับอันนี้มันแค่คอนเทนต์เฉยๆเนาะเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแก่การฟังแน่นอนนะครับเพราะถ้าใครที่หลงเข้ามาฟังเพราะปกคลิปหรือแม้จะชื่งชื่อคลิปก็ตามแนะนําว่า ให้กดติดตามช่องผมไว้แล้วก็ฟังคลิปนี้ให้จบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะซอยไม้ได้น,นะผมจะต้องเข้าใจในสิ่งพื้นฐานก่อนก็คือในเรื่องของโครงสร้างราคานเนี่ยนะผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถามว่าทําไมถึงต้องรู้สิ่งนี้ครับคำตอบก็คือว่าเมื่อร,รู้สิ่งนี้แล้วนะผมสิ่งถัดมาก,ก็คือเราสามารถที่จะซอยไม้ได้มีประสิทธิภาพและโอกาสชนะเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองไม่ใช่แบบเฮ้ยหลับหูหลับตาซอยเดี๋ยวราคาคงขึ้นราคาคงลงไม่ใช่ ทีนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างคําตอบก็คือมันมี3แบบอย่างที่ผมสอนไปดูคลิปนอเพราะนั้นตรงนี้เอาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือโครงสร้างเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาเล่นตามโครงสร้างแบบนี้นะครับเราจะเล่นเมื่อราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนโครงสร้างลงมานะครับเมื่อราคาเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะกลับตัวลงได้ประมาณนี้พนเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยจะเล่นหาจงังหวะเซลลงมาเมื่อตอนกราฟเนี่ย วิ่งขึ้นจังหวะที่เขาเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างราคาแล้วน,นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นสวนเทนนะมันคือการเล่นตามเทนแต่ว่าเราอราอโครงสร้างราคาเนี่ยมันเปลี่ยนก่อนน,นั่นเองนะครับซึ่งโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นเป็นไม,ม,ม่ถูกต้องไหมครับผมนี่คือสิ่งพื้นฐานนะแต่ว่าเมื่อราคาเปลี่ยนเทนจะเป็นทรงแบบนี้ซึ่งถ้าผมวาดแทง่งเทียนเพิ่มเติมเข้าไปให้ดูนะผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับราคาเนี่ยวิ่งขึ้นพอมาถึงจุดๆหนึ่งต้องมีการกลับตัวลงแบบนี้ครับพอราคากลับตัวลงมาเสร็จปุ๊บสิ่่งททีีมมันําาาาาคคคืือออะไรรรเก กลับตัวขึ้นแบบนี้อีกเสร็จไปเรื่อยนะผมเป็นโครงสร้างราคาไปเรื่อยนะครับแต่สิ่งที่มันทาคือราคาเนี่ยแทนที่ว่าพอเขาลงแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเขาทำนะเับตรงนี้เสร็จเขาจะขึ้นต่อไม่ใช่ครับเขาทําอะไรเขามีการกลับตัวลงแบบนี้ถือว่าแบบเนี้ยเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างราคาถามว่าเปลี่ยนยังไงครับดผมซีดูจุดไหนเป็นจุดไหนจุดนี้คือจุดนี้ครับราคาขึ้นมาตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนเทนคืออะไรครับจุดนี้ครับ จุดที่ราคาเปลี่ยนเทนคือจุดนี้เพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ราคาเนี่ยไม่ใช่เทนขาขึ้นแล้วนะครับจุดนี้คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทนครับหมายความว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วน่นผมซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะครับเราจะมาซอยไม้กันในท่าแบบนี้แหละคำถามคือซอยอยังไงไปดูในกราฟจริงกันครับแน่นอนนะผมว่าพอราคาโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งลงนะครับนี่คำถามคือ ปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราเข้าเซลลได้เลยถูกต้องไหมครับใช่ครับเราสามารถเข้าเซลตรงนี้เลยครับผมอาจจะเป็น1%ก็ได้อะไรก็ได้ว่าไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะซอยมาต้องทำยังไงครับอันดับแรกเลยคือเราเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรอคืออะไรครับรอให้ราคาเนี่ยมีการวิ่งกลับตัวขึ้นเนะเพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยเขาต้องทําอะไรครับเขาต้องมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างฉะนั้นเนี่ยการที่แท่งต่อไปจะวิ่งลงต่อครับมันต้องมีการทําไส้ข้างบนแบบนี้ เราวิ่งลงแบบนี้หมายความว่าราคาเนี่ยต้องกลับตัวขึ้นก่อนถูกไหมครับชนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทาก็คือเรารอให้ราคาเนี่ยนะผมมีการวิ่งขึ้นแบบนี้เรารอค่อยซอยหมายเพิ่มไปนะครับถ้ามันขึ้นไปอีกเราค่อยซอยเพิ่มอีกนะผมประมาณจุดตรงนี้๋ยวผมลดความเร็วลงหน่อยเพื่อนไวเกินนะครับอ่ะตรงนี้อาจจะซอยเพิ่มอีกก็ได้เอาที่เราเหมาะสมแต่ผมแมนะนําว่าให้กําหนดไว้เลยว่าจะซอยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าผมกำหนดไว้ว่าจะ5%ก็แบ่งเป็นไม้ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร การกระทำเช่นนี้จะได้เป็นการกําหนดว่าเอออย่างน้อยเนี่ยนะผมเราเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าเข้าเทรดจนมันเวอร์เกินไปจนแบบว่าล้างพอร์ตอะไรประมาณเพราะว่ายังมีกําหนดไว้ว่าเราจะเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์เนาะตรงนี้ก็เข้าเพิ่มไปนะครับทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด4ไมล้ละก็รอดูถ้าราคามาลงไปอีกก็จะเพิ่มอีกก็ได้เป็นการซอยทั้งหมด4ไม้นะผมซึ่ง ตรงนี้ถ้าราคามาโดน tp ก็ถือว่าได้กําไร5%เองซึ่งก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเล่นได้โดยการซอยไม้แต่ต้องเข้าใจว่าเราต้องรอโครงสร้างราคาเนี่ยมันเปลี่ยนก่อนแล้วก็ต้องกําหนดไว้เลยนะฮะว่าจะเทรดกี่เปอร์เซ็นต์จะเป็น5%เไหม สิบเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วค่อยๆซอยเอานะผมซึ่งตรงนี้จะทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันเทรดได้ดีขึ้นมีโอกาสล้างพอร์ตเนี่ยต่ำนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เหมือนกันครับถ้าสังเกตโครงสร้างราคานะครับมันคือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันทําคือไรราคาเนี่ยมันกลับตัวลงแบบนี้ครับปกติทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมมตินี้ครับราคาเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเพราะเป็นโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นแต่เมื่อราคาเปลี่ยนปุ๊บแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมายความว่าตรงนี้เท เราก็หาเลยครับแนวะรับตรงไหนแนวะรับตรงนี้ครับเช่นนั้นเนี่ยเรารอให้ราคาเนี่ยนะผมมีการวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะผมแล้วค่อยซอยไม้ไปเรื่อยน,นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เราอาจจะเข้าเซลล์ก่อนก็ได้1%สต็อปลอตอาจจะไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ TP 1ต่อ1นะครับแล้วก็รอราคาเดี๋ยวเขาวิ่งขึ้นก็ค่อยซอยเพิ่มเข้าไปทั้งหมดกําหนดไว้เลยว่าจะเทรดกี่เปอร์เซ็นต์สมมติ5%นะครับก็ค่อยๆซอยให้มันครบ5%นะนั่นเองเนานะก็ซอยตรงนี้เพิ่มไปอีก ซอยเพิ่มไปเรื่อยจนเราพอใจจนครบ5%เปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้หรือจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับกดเซลล์เพิ่มเข้าไปครับแบบนี้ปุ๊บ TP ตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยวิ่ง ตามที่เราต้องการนะผมก็เซลเพิ่มวันนี้รอบสุดท้ายนะครับก็ครบ5%พอดีเนาะก็เดี๋ยวรอดูว่าเทรดนี้จะเป็นยังไงตามโครงสร้างราคาแล้วเนี่ยราคามีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อได้ประมาณนี้เลยน,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรเล่นแบบนี้จะมีโอกาสทำกันไรเยอะมากนะผมเป็นการซอยไม้ที่ถูกต้องที่สุดแล้วน,นั่นเองนะผมก็คลิปนี้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันได้ใจความเนาะหวังว่า จะเป็นประโยชน์มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอน,นเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเนองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สิชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s ซซ์ a ณัตโมีของแท่งเทียน c n n ด e เท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก m p u o s t s e n ที่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัทการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเรต้องเข้าเทรดย,ยังไงกราฟมาทรงแบบนี้้้แลวตตอองงงไไปยังง่รรเาาาสมถ ที่จะคาดดาวดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่สามสิบมกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่หกพันห้ายยอู่แค 5,599บาทนะครับอโอ้โหแพงจังเลยโคอรพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลักษา0ห0ื0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่นอนะนะครับเนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับ ประมาณนี้แน่นอน4 0 0 0 0ื่นห้แน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วเนี่ยเนาะบางคนบอกโหโคตรก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรดฟอเร็กเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าความไม่รู้นะครความมร่้เตต์แแแกกลล ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมลบกวนย้ำเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ559 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มกราคม2566นารกเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปย ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆืเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอสตัวนี้ทั้จริงแล้วมูลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมากห้ทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อไลน์ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code โค้ A ode, ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปในไลน์นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้ปเปแรับผมพพิมพ์ว่า add เป็น line นะ แอทนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9หนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีีีีวววิท่่่่พพเเขาาาาาสงมมใหห้้ดููนนนนะะะคคครรรัับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะ,ะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นี่นะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคืนทับฟิตปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบอุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนัน่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมืออออิบตต้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่ม,เต,มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าา้าาาาาามมนนนนนนคครับับออีีกกกท่่ึงผววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขั้บบนสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายา,ยากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5599บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Li n e ID เดี้ยตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลรงถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้วยความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำาลครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงๆผมปรับขึ้น ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้นครับสามพกว่าบาทสี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาดเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองเน,นะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาดเรียนนะผมสวัสดีครับ